ได้ไหมครับหรือว่าคำตอบผมมันเข้าป่าบางนัดหรือเปล่าเนี่ยทักท้วงหน่อยนะครับท่านใดที่อยู่นี่ทักท้วงลุงหน่อยนะช่วยกันช่วยกันช่วยลุงด้วยช่วยลุงด้วยเพราะคำถามเหล่านี้มันเป็นคำถามที่มันนิดเดียวฮะแต่มีความสำคัญครับมันเหมือนกับปลายเข็มรู้ไหมครับคำถามนี้มันเหมือนกับนิดเดียวเนี่ยฮะคนที่มองข้ามไปนั้นต้องคนที่มีความละเอียดเนียนค่อนข้างจะมากนะจึงจะพอที่เก็บตกได้ประมาณนั้นลุงก็พยายามจะหาทางเก็บตกช่วยกันนะครับความสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้เล็กๆมันจะมองข้ามไปเล็กๆอะไรนะอะไรเครื่องอะไรเครื่องซีล็อกเลยเล็กๆนะฉันไม่ใหญ่ๆฉันทำประมาณนี้เล็กๆกับมองข้ามไงสโลแกนของเครื่องถ่ายเอกสารมั้งครับโฆษณาเล็กๆฉันไม่ใหญ่ๆฉันทำแต่ฝั่งเราเล็กๆยิ่งให้ความสำคัญของเล็กๆเนี่ยยิ่งความสำคัญทางด้านฝั่งธรรมะครับฝั่งธรรมะฝั่งพระธรรมสนใจกับสิ่งที่เล็กๆนิดๆพอเล็กๆนี้มันได้แล้วใหญ่มันได้เองประมาณนั้นนะครับโอเคนะรู้ตัวย่อจะรู้ตัวขยายเงี้ยใช่เนาะรู้ไมโครจะรู้แมกโครรู้ขนาดเล็กก็ไปรู้ขนาดใหญ่นะครับลองให้ความสำคัญกับภาษาเหล่านี้เล่นๆลองดูนะครับเผื่อว่ามันจะได้บูรณาการกันนะด้วยบารมีของลุงคำจุนหนูที่อีทีสละหนูจึงเข้าใจค่ะลุงเป็นบุญของหนูจริงๆค่ะที่ได้มารู้จักดินแดนภาษาราหัสรักแต่เกิดมาไม่เคยมีความรักนะรู้จักซะคำว่ารักลุงเวลาแนะนำคนลุงไม่ได้ถามลุงว่าลุงงอกเคยรักใครบ้างไหมในชีวิตลุงจะตอบว่าไม่เคยรักใครในชีวิต นั่นยังไงอ่ะไม่รักใครอ่ะใจทำด้วยอะไรวะเนี่ย ใช่ไหมครับมีด้วยเหรอมนุษย์ไม่รักอะไรไม่รักใครอ่ะนะลุงจะไม่รักใครนะครับแต่ลุงก็ไม่เคยเกลียดใครด้วยนะยังไม่พอไม่รังเกียจด้วยทั้งไม่เกลียดและไม่รังเกียจลุงว่ามันเกินกว่ารักนะเอาไปคิดดีๆเถอะเห็นไหมล่ะมันเกินกว่ารักมากมายมหาศาลนะครับคำว่ารักมันเป็นแค่ไมโครไม่เกลียดและไม่รังเกียจโอ้โหเป็นภาพของแมคโครเวอร์ไวเว็บมากครับครับลองดูสิครับลองกลับเซนดูสิฮะแล้วจะรู้ว่ามันจะรู้ค่าคุณค่าของความเป็นกลางทางด้านใจนะครับมันจะรู้คุณค่ามันเองนั่นลองฝึกตัวเองไม่เป็นคนหัดเป็นตัวหัดเป็นคนที่ไม่เกลียดใครดูสิครับให้ลึกไปกว่าทันทีไม่รังเกียจใครด้วยอย่างเงี้ยคำว่าไม่รังเกียจถามจริงเถอะสามีภรรยากันเนี่ยเคยใช้แปรงสีฟันอันเดียวกันไหมเนี่ยเอาจริงเคยไหมครับเคยไหมครับแหมแค่นี้เองเคยใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวกันไหมเห็นไหมครับนะแล้วเคยอะไรอื่นอีกไหมเนี่ยอื่นอีกมีไหมครับนี่มันบอกถึงอะไรเยอะแยะนะรู้ไหม
คไหมคำว่าเกลียดก็ไม่รังเกียจคำว่ารักเนี่ยมันกระตี๊ดคำว่าไม่เกลียดและไม่รังเกียจมันยิ่งใหญ่กว่าเยอะใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าเยอะมากครับนะลองใช้คำเหล่านี้เข้ามาโยงไปมาจะทำให้ใจเราเนี่ยมันนุ่มไม่กระเดื่องไม่กระด้างไม่แข็งมันซอฟใจเราซอฟมันก็สามารถที่จะรับรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆข้างๆตัวได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองครับนะถ้าใจเรามันซอฟมันนุ่มนะครับนะลองขับรถเหมือนกันนะฮะจะนิ่มครับขับรถก็จะไม่กระโชกห้องห้างนะครับ อยู่